ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมมากรรมพบกับผมอีกครั้งนะครับนายอยู่ดูที่วันนี้แล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าชนเลนกับอันเลนหรือว่าฟอร์เลนนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ผมน่าจะไปที่อันเลนนะเพราะว่าฟอร์เลนน่าจะป่าเก่งกว่าถ้าเอาอันเลนไปป่านี่ผมว่าไม่น่าเวิร์กนะก็น่าชนเลนกับอันเลนหน้าตานี้มารอดูกันดีกว่าว่าผมจะชนเลนกับตัวอะไรแต่ถ้าดูปกคลิปแล้วก็น่าจะรู้แล้วล่ะช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแรงคอนสกินแร่สวยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆอยู่นะครับผมแนะนำที่นี่เลยมารู้ช็อปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ให้บริการทุกวันเวลาเที่ยงถึง 4 ทุ่มนะครับผมและที่สำคัญก็คือร้านนี้รับเติม RV ทั้งเมลพาสและระบบ Open ID การันตีความปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทเปิดมานานกว่า4ปีโปรโมชั่น280บาทได้ถึง404คูปองโปรโมชั่นคุ้มขนาดนี้คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนผมจะทิ้งลิงก์เพจลิงก์เว็บไปใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันมาโดยที่เราก็จะขึ้นรูนในเทมพลังแฝงไว้ที่ขวานะครับผมเรื่องรูนี้ผมน่าจะไม่ได้ขึ้นไว้นะเพราะว่าผมใช้รูนเดียวนะเป็นทางด้านของแรม6เหล็ก4อันเทอร์เน็ต10ดราก้อนคอ10นะทุบไปตรงนี้สกิล1แล้วก็ห้ามเทรดต่อนะครับผมอันเลนมันจะเก่งก็ต้องเมื่อเราโดนเก็บสแต็กเห็นไหมเลือดมันจะเด้งเรื่อยๆนะแล้วก็พยายามทุบแล้วออกทุบแล้วออกนะอย่าใช้สกิล2นะครับผมรอใช้สกิล1อีกรอบนึงทุบเห็นไหมมันค่อนข้างจะลาดได้ดีกว่านะพยายามเน้นสแต็กสีฟ้าไว้ก่อนนะครับผมต้นเกมทุบ1 2ออกจะเป็นประมาณนี้นะสกิล2ปุ๊บๆออกมาหลบป้อมคิกซี่มาตรงนี้ตายนะผมปิ๊กมาปุ๊บเรียบร้อยเราก็ได้เฟิร์สบัตไปนะสู้กับมันเลนมันไม่ค่อยยากครับผมอย่าไปพยายามเทรดระยะยาวกับเขานะประมาณยืนตีเขามันค่อนข้างจะไม่คุ้มแล้วเจ้านี้โตโร่มาอันตีไปเลยโอ้โหยูเอยูเอทำเจ็บจริงพอเลนมาวะแต่เราน่าจะรอดชิวๆนะพอเลนตายไปเขาโดนไป 3-0 แล้วนะทีมเขาเลือดหลังป้อมเราหายเป็นไหนวะน่าจะมีคนเก็บไปรู้ว่าเราเก็บไปวะลืมกำลังคำนวณอยู่เอ๊ะมันเกิดช้าจังโอเคกลับบ้านกันนะครับผมเนื่องจากฮิวหลังป้อมเราหายนะถ้าเกิดเพลงเรามังกรจังหวะนี้น่าจะโอเคแล้วนะเพราะว่ามันจะได้แบบเกมนำเลยไงแต่ข้างบนคิกซี่เราเสียไปละเสียซีเนียลต่อน่าจะไม่ได้มังกรแล้วนะฝั่งเขาอันเลนกับฟอร์เรนตีดาร์กนั่นไงว่าแล้วเพราะว่าหายจากเลนไปนะหลบไปอย่าพยายามไปสู้กับฟอร์เรนนะผมโอ้เสียสไตล์อันเลนอยู่กลางนะเขาเล่นบนนะจะเอามังกรกันหรือเปล่าทีมเขาแต่ทีมเราก็โดนโซนซะแบบเอามังกรยากเลยเราจากจะชนะไฟนะแต่ส่วนใหญ่ทีมเราเป็นตัวเลดนะทีมเขาเป็นตัวต้นเกมแถมเลดเกมทีมเขาก็ค่อนข้างน่ากลัวนะน่ากลัว2ตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านของ UA และ L สูนะเพราะว่าเราจะเล่นยากมากเลยเพราะเราเล่นดาเมจล้วนด้วยอาจจะโดนสกิลเขาตายง่ายๆเลยนะถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บไอ้2ตัวนี้ก่อนทีมไฟเราอาจจะอยู่ได้ไม่ยาวนะแต่จริงๆมันอยู่ที่เพนกับเราว่าเราจะล้วงแบ่งกันล้วงคนละตัวอะไรประมาณนั้นแต่เราล้วง L สูไม่ค่อยไหวนะ
ผมปล่อยให้เพนล้วงอะเอลสูนี่หยาดมันก็ล้วงไม่ค่อยได้นะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปโอเคเวล7ตอนนาทีที่4ของชิ้นแรกเราใกล้มาแล้วนะตายไหมนะตายไอคิวว่าแล้วน่าจะไหวชิลอยู่นะเพราะพอรอมีของอ่ะถ้าไปเติมไม่ทันแล้วก็เอาล่างก็ได้นะจังหวะนี้ถ้าเกิดไม่มีใครมากันอ่ะมาไปล่างกันเลยดีกว่า เลนบนก็ไม่น่าเสียนะผมถ้าไวโอเราขึ้นไปนะเดี๋ยวเราไปกันกลางให้บัฟฟ้าเกิดอะลองเทรดกับอเลนดูนะครับผม ครึ่งหลอดตายครับผมอเลน เราพลาดนะจอเนี่ยฟิกออกชึบเรียบร้อยก็รอดไปได้นะเล่นบนเราแตกโดนกดดันนะโอเคในแรงประมาณนี้ช่วงต้น4มันก็ค่อนข้างจะตึงนะผมอันนี้ผมกดมากับคอน19ดาวนะซีเนียร์เขาเป็นรุ่นน้องผมที่อยู่ในดิสคอร์ดผมนะฝั่งนู้นก็จะมีแต่แรงคอนนะผมรวมถึงฝั่งเราด้วยนะส่วนตัวผมก็เพิ่งมาเล่น ID หลักนะแรงคอมอยู่เลยแต่ว่าซีเนียร์พาดึงแรงซะแบบเราไปเจอแต่คอนหมดนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าฝีมือผมก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละกดกับแรงคอนแรงอะไรผมก็กดไหวหมดนะมีเพื่อนหลายๆคนสั่งถามผมมานะว่าหยานเนี่ยมันชนเลนกับมูราดยังไงใช่ไหมในกรณีที่เราเปิดหยานก่อนใช่ไหมผมว่ามันชนเลนค่อนข้างยากครับผมแนะนำว่าไม่ต้องสู้กับเขานะไม่ต้องสู้กันในเลนอ่ะเดินไปทางอื่นเดินไปทำอย่างอื่นดีกว่าเหมือนอันเลนเกมเนี่ยเขาก็เดินขึ้นไปเติมเพื่อนใช่ไหมล่ะก็ปล่อยผมฟาร์มไปแต่ในกรณีนั้นอ่ะคือมูราดมันเป็นตัวต้นเกมไหมเขาก็ฟาร์มไปเลทเกมเขาก็เล่นยากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเดินไปเติมเพื่อนดีกว่านะเวลาเจอกับมูราดง่ายๆเลยเล่นกลางเหมือนจะมีประเด็นหนักไหมเราลองไปเติมดูนะปุ๊บไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บถักโอ้โหอันเลนมาจากไงมายังไงวะเนี่ยเกือบตายเลยฟอลเลนอยู่พุ่มนี้ต้องรีบไปนะผมไม่น่าจะมีอะไรยากเว้ยแต่เกมมันก็ดูตึงๆอยู่นะดีที่เมจเราไม่ใช่พวกลิเลียน่านะผมไม่งั้นออกตัดเลือดไม่ได้เป็นคิกซี่นี่ค่อนข้างดีนะสกิลก็ค่อนข้าง AOE นะผมออกตัดเลือดมามันคุ้มมากนะตั้งแต่ช่องเรายังไม่เคยเล่นเมจให้คนดูเห็นเลยนะเมจแต่แครี่ใช่ไหมเราลองไปเมจแต่แครี่บ้างไหมเอลสูตายจะเถอะนิ่มๆเลย เลี้ยงอันติไว้ก่อนนะผมเผื่อเราโดนปิดนะทุบทุบไปโอ้ยพลาดโอ้โหสึกหนีไปทางเดียวกันอีกเราพลาดเลยช็อตนี้โดนชัตดาวน์ไป
ดีนะฟอร์เรมนันติไม่โดนถ้านันติโดนนี่น่าจะหยาบเลยนะทีมเราก็อันเลนมันเป็นตัวที่ค่อนข้างแพ้หยาดในแพทนี้ผมมองว่าสู้ไม่ยากนะครับผมเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงก็ทำตามผมต้นเกมได้นะก็คือไม่ต้องไปตีกับเขาอะพยายามหวดสกิลแล้วก็ชิงออกมาหวดสกิลแล้วก็ชิงออกมาประมาณนี้เพราะว่าตัวอันเลนมันต้องแบบ ตีครบ16สแต็กอะถึงจะโหดตอนนี้ของเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะผมไม่ต้องกลัวเลยนะเดินน้ำห้าวได้เลยว่าแล้วเขาต้องเอาดาร์กกันตรงกลางก็เอายากข้างบนนี้ยิงเป็นไปไม่ได้เลยอันเลนมันหนีเราแน่เหลือเลนล่างที่ต้องทำอะแต่มันต้องเป็นป่าดิเราทำบนให้อยู่เติมได้นะช็อตนี้เพื่อนเปิดไฟกันแล้วโอ้กดพลาดอีกอันตีไปตายไปก็เถอะพอเล่นเนี่ยโอ้โหช็อตนี้เอลสุโคตรแรงเฮ้ยเอ้ยไม่ถูกต้องแล้วนั่นน่ะแต่ได้อยู่เว้ยชึบสวยตอนนี้ปับอ่ะปับเอา นั่นเป็นไรผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อย อะไรวะเนี่ย จะหลุดไปลุยต่อจะสังเกตได้เลยนะว่าเราค่อนข้างแพ้ตัวแบบพวกยูเอกับเอลสูงค่อนข้างมากนะในตานี้เพราะเราไม่ได้ออกของถึกมานะเราออกเป็นพวกดาเมจล้วนอะถ้าเราได้หัวก็คือตายฮาหมดอะแต่มันอยู่ที่ว่าสกิลเขาค่อนข้างระยะไกลไงเราอาจจะเข้าไม่ถึงนะ และอีกอย่างเลยก็คือทีมเราไม่มีตัวเปิดไฟนะครับผมจะให้เพนเข้าไปเปิดก็ยังไงอยู่นี่ก็เป็นหน้าที่เรานะอันจริงตอนนี้น่าจะเล่นเป็นกึ่งแทงนะแต่ว่าเราเซตไอเทมมาไอเซตไอนี่เซตพวกพลังแฝงกับรูนมามันไม่ใช่ไงมันต้องเล่นเป็นดาเมจล้วนตายนะทุบรอตุ้มอ๋อกระจุกได้ปะทุบทุบไป ตายไปนิ่มๆเลยนะผมอันเลนอันนี้เขากดอันเลนมาสวนยานผมนะผมไม่ได้กดไปแก้เขานะแต่ส่วนใหญ่ตัวที่ผมโดนจับมาส่วนมากที่สุดก็น่าจะเป็นพวกฉีโอเมนอะไรเงี้ย แต่มันก็แก้ไม่ยากนะผมเอาวีคมาเนี่ย เวลาโดนผักโดนอะไรก็กดไอเทมใหม่กดวีคนะโดนผักโดนจับไปแล้วไอเทมใหม่กดวีคจบจบไม่มีทางตายนะแต่ในกรณีนี้ต้องติดสแต็กสีส้มไว้ด้วยนะแบบว่าเก็บไว้อะเก็บไปใช้หนีอะไรประมาณนั้นเพื่อนเราเอาดาร์กอยู่นะผมพยายามทำเวฟให้เพื่อนนะดึงๆไว้ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเขารู้ว่าเราเอาอยู่เหมือนที่ฝั่งเขาทำนะเพลนเราก็ตีชิวๆเลยตีอยู่2คนกับซี่นะเห็นป่าววะเห็นว่ะตายซะเถอะโอ้พลาดว่ะแต่ตายอยู่ออกได้นะผมออกว่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้ววะน่าจะโดนเหมยเปล่าวะ
ดนแครี่ยิง 2,000 เม็ดเดียวนึกว่าเลือดเราต่ำกว่า 50% เนาะมามันเต็มกันไวจริงๆนะก็จะมาดูนะว่าเขาจะสู้กับเรายังไงนะอันเลนไม่ส้มแต่ผมมองดูแล้วเขาสู้เราไม่ได้นะตัวละครมันค่อนข้างแพ้แล้วยิ่งรู้แก้วด้วยอันเลนมันถ้าเราไม่เทรดกับมันก็ไม่ได้ตัวเก่งอะไรเลยพยายามเข้าๆออกครับผมอย่าไปแบบยืนตีเขาแบบตรงๆนะพยายามรอเขารีสแต็กอะไรแบบนี้ให้สแต็กเขาไม่ครบ16สแต็กฟอลเลนตายทุบปุ๊บเราพลาดเราดักพลาดไปช็อตนึงไม่อยู่แล้วต้องออกก่อนนะหมดไปสักทีนึงดาร์กได้เลยนะช็อตนี้ฟอลลิงเขาพลาดมาตายนะผมเราติดคืนเล่นป่าช่วง15นาทีเนี่ยอย่าพลาดตายเชียร์นะมันจะเสียดาร์กไปเนี่ยแหละแต่ต้องดูว่าเราจะจบบ้านเขาได้หรือเปล่าฝั่งเขาก็ไม่ใช่ตัวขี้ประติ๋วที่แบบเราจะขึ้นบ้านได้ง่ายๆนะถ้าเกิดไม่แตก3ทางนี้เราก็นั่นแหละขึ้นบ้านยากอยู่นะโอเคซีเนียร์เราลีนะผมแต่ซีเนียร์เขามีโดดไงชิวๆนะอื้อหือโดนใครวะนั่นน่ะหลามแล้วจังหวะนี้ตายแล้วน่ะเทนเราตายกูไปเลนเกือบตายตัวนี้อุ๊ยโอ้พลาดออกก่อนเถอะว่าจะทุบคีปแล้วก็ออกมาเวนกับแม่งโป๊กโดนเราอีกอันนี้เล่นพลาดเองนะเราจะมาดูกันว่าทีมเราจะขึ้นบ้านไหวไหมไม่น่าไหวเจ็บหมดแล้วโดนโป๊กมาก็ตายหาหมดเอลซูซูม 3,000 วาไอ้นี่อีก 2,000 กว่าโอ้ยแต่ทีมเขาเสียบาแล็กบนไปนะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ดาร์กก็สเตเยอร์ตัวแรกมันเคลียร์ง่ายอยู่แล้วอะต้องรอวัดตัว2ตัว3นะเลนบนเลนอยู่เลนบนเราทำล่างดีกว่าฟอร์เลนถ้าเกิด1-1กันยังไงเราก็ไหวทุบปะตุ้มหายยังไวนะครับผมถ้าเกิดเขาไม่ได้ลำเรานี่ก็จบนะเอาแม่งดิมันไส้อืมส่วนไหมโอ้โหไม่ทันว่ะป้อมตีแรงกันนะแต่เราได้2นะช็อตเมื่อกี้นี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะก็เพื่อนก็ได้บาแรกกลางกับบาแรกล่างไปแล้วดาร์กสเลเยอร์เกิดอย่างนี้เราล่อที่เลนบนได้นะครับผมให้ฝั่งตรงข้ามเขามันลุมเราเยอะๆนะแล้วฝั่งเราก็ต้องเปิดดาร์กนะ เล่นได้นะผมช็อตนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะตามเข้าไปทุบมันก็ยังไงทุบไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหถึกจังเลยถึกจังเลย12ตาย7เสียวยูเอตัวใหญ่เลยไม่โคตรแรงแต่น่าจบเกมละไม่มีอะไรแล้วเกมนี้ อันเลนแผ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเก่งมากเลยนะครับผมถ้าไม่ได้ออกดาเมจล้วนนะ
มันต้องเล่นดาเมจปนแทงค์ไม่ก็แทงค์ล้วนนะแพทในการเล่นมันค่อนข้างจะเก่งก็ผมก็จะเพิ่งมาเล่นไอดีนี้ได้ไม่กี่วันเองมั้งตั้งแต่รีมาเข้าไปรีแต้มแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยคอม1 2ดาวนะผมชนะต่อเนื่อง6ครั้งนะรีจากคอม2อ่ะเอ้ยรีมาอยู่คอม2นะจากสูพีม51ดาวก็ MVP เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่คิริโตะคิดนี่เขาน่าจะเป็นอารินเม็ดส้มนั่นไงบอกว่าแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะผมการชนเลนกับอารินเม็ดส้มนะ โดยที่ฮีโร่เขาก็ค่อนข้างจะแพ้เราอะไม่มีอะไรมากหรอกการที่จะสู้กับอารินเม็ดส้มนี่ก็แนะนำว่าให้สู้และออกสู้และออกประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน